ประมาณ 9:50 น.คุณกันกันตถาวรหรือว่าบอสกันค่ะดารานักแสดงชื่อดังนะคะมาพร้อมกับทนายความก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.วันนี้สื่อเนี่ยเยอะมากๆคือได้ยินเสียงเหมือนกับบอกว่าพี่ด้านหลังอย่าดันเข้ามานะคะแล้วก็มีเสียงจากทนายบอกว่าขอเปิดทางให้คุณกันเนี่ยเข้าไปหน่อยจะได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนคือสื่อให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆโดยหลังจากที่คุณกันค่ะมีส่วนพัวพันกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปแล้วก็มีชื่ออยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทและแม้ว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะคะที่คุณกันจะออกมาแถลงยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารหรือว่าผู้ถือหุ้นก็ตามแต่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงสัญญาจ้างทำ PR หรือว่าประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทและไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแต่อย่างใดนะคะเราจะเห็นว่าคุณกันเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยด้วยวันนี้นี่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าพรีเซนเตชันทุกตัวเนี่ยส่วนมากเป็นเสียงคุณกันหมดเลยออกมาพูดแล้วก็พูดถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะพูดถึงพันธกิจภารกิจต่างๆแล้วก็มีผู้ที่ร่วมในพันธกิจเหล่านี้ก็คือเหล่าบอสต่างๆด้วยค่ะคือคุณกันบอกว่าตัวเองเนี่ยรับหน้าที่เหมือนทำพิธีกรด้วยเวลามีอีเวนต์หรือว่ามีสื่อต่างๆก็จะเป็นตัวหลักแหละในการดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นบทบาทตรงนี้เยอะหน่อยใช่แล้ววันนี้คุณกันก็เดินทางมาชี้แจงแล้วก็อธิบายกับตำรวจตามที่ได้บอกเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดและให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดด้วยนักข่าวพยายามถามว่ามั่นใจในพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนคุณกันบอกว่าก็ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงค่ะส่วนการที่มีโซเชียลไปขุดดูว่าภรรยาของคุณกันก็คือคุณพลอยมีการชักชวนให้ลงทุนกับบริษัทนี้ด้วยก็คือคล้ายๆกับหาทีมอะค่ะหาลูกทีมหาลูกทีมคุณกันตอบว่าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดว่าตามผิดส่วนรายละเอียดขอให้กับทางตำรวจก่อนเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะเราพร้อมจะพร้อมจะชี้แจงอะไรไหมคะวันนี้จะชี้แจงกับพนักงานสอบสวนค่ะใช่ครับก็ไปชี้แจงทุกอย่างตามที่ได้บอกเอาไว้เลยครับเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดในการเจรจาที่สุดเรามั่นใจในการในแค่ไหนคะเรามั่นใจในตัวการที่แค่ไหนก็ตามข้อให้จริงเลยครับผมพี่กันครับคือหลายๆคนเนี่ยมีการแชร์ออกมาว่าคือเหมือนว่าแฟนของพี่กันก็เหมือนว่ามีการทักชวนให้มาลงทุนด้วยครับตรงนี้ดูว่าจะถูกผิดว่าตามผิดเลยนะฮะเดี๋ยวจะสังเกตว่าคุณกันไม่ได้ตอบคำถามอะไรสื่อมากนักนะคะช่วงเวลาที่กำลังเดินเข้าตัวอาคารแล้วก็จังหวะนี่เนี่ยจะเห็นว่าทนายพยายามจะเหมือนแบบขอสื่อว่าอย่าเพิ่งสัมภาษณ์อะไรเลยนะคะขอความร่วมมืองดสัมภาษณ์ก่อนคุณกันเองก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะคะจากนั้นตำรวจปคบก็มารับตัวขึ้นไปค่ะทั้งคุณกันแล้วก็ทนายความไปสอบปากคำใช้เวลาสัก3 ชั่วโมงกว่า4 ชั่วโมงประมาณนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะทั้งคุณกันกับทนายความเนี่ยก็ลงมาให้ปากคำเสร็จแล้วนะลงมาให้สัมภาษณ์ค่ะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้กับพนักงานสอบสวนหมดแล้วตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและยืนยันอีกครั้งว่าจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในขั้นตอนต่อไปให้เกิดความชัดเจนถูกต้องถึงที่สุดข้อมูลต่างๆอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานแล้วนะคะอย่างเรื่องของรายได้ที่บอกว่าก็รับในนามบริษัทด้วยมีการส่งใบแจ้งหนี้ใช่ผลิตสื่อให้นะคะมีเอกสารถูกต้องชี้แจงได้ทุกอย่างยื่นสัมภาระถูกต้องดังนั้นค่ะวันนี้ขอโทษอีกครั้งไปยังผู้เสียหายจากใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังกันหน่อยค่ะเขามีจริงๆครับที่ถามสภาพเมื่อไหร่นี่มันเป็นยังไงบ้างครับนะตอนนี้เรื่องของความรู้สึกใดๆตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้มาให้ถ้อยคำเลยนะครับพยานขออนุญาตให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะครับเรายืนยันเรื่องของรายได้ของเราอยู่ไหมครับอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเรื่องการกังวลที่กังวลใจไหมครับในการกังวลด้วยให้ข้อมูลครับให้ข้อมูลครับเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องของเราอยู่ไหมครับในการกังวลที่กังวลใจไหมครับในการกังวลด้วยให้ข้อมูลครับเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถือว่าตามผิดเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถือว่าตามผิดตั้งแต่เกิดเรื่องมานี่ตามผิดนะครับการท้าตั้งแต่เกิดเรื่องมาคุณกันยังไม่เคยขอโทษคนที่เสียหายเลยนะฮะอยากจะพูดอะไรความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่และเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะได้ความชัดเจนออกมาอย่างเร็วที่สุดและผมจะขอร่วมมืออย่างเต็มที่ครับชัดเจนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเอกสารมีอะไรบ้างครับพี่วันนี้เอามายื่นนะครับพี่ตามเล็บนะคะยกมือไหว้แล้วก็พูดขอโทษซ้ำๆกันหลายรอบไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักเพราะทั้งหมดเนี่ยก็บอกให้ปากคำไปแล้วทนายเองก็ขอไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็ขึ้นรถกลับไปเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบอสพอหรือว่าวรัตพลวรัตวรกุลซึ่งเป็นผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ป
ที่ไปพบตำรวจแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยค่ะคือไม่ได้นัดก่อนล่วงหน้าแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยออกมาชี้แจงช้ามากๆตอนนี้มีความตั้งใจจะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนคนที่สูญเสียคนในครอบครัวทางบริษัทจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปโดยอาจจะหาบุคคลที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมาช่วยเหลือเป็นตัวกลางให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดทีนี้นักข่าวถามว่าจากบริษัทที่เริ่มแรกอ้างว่าถูกต้องแต่ทำไมกลายเป็นว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากแบบนี้เรื่องนี้บอสพอลไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่ายกมือไหว้ก่อนจะขอตัวไปให้ปากคำทำให้กลุ่มผู้สื่อข่าวมีการท้วงติงขึ้นไปเพราะมีการสัญญาว่าจะให้สัมภาษณ์อย่างซื่อสัตย์แต่ตัวนายพลอกลับเดินหนีค่ะส่วนกลุ่มดาราอันนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมตรงนี้ไม่ขอตอบเหมือนกันไปชมวินาทีที่บอสพอถูกผู้สื่อข่าวถามอีกรอบนึงค่ะแต่การขายของออนไลน์ของบริษัทคุณนะถือว่าถูกต้องแต่ทำไมขอบคุณพี่ๆมากนะครับตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังทำไมมันบิดเบี้ยวล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน่อยสิได้ครับเข้าใจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาให้ข้อมูลดีครับเอาหน่อยสิไม่เราตกลงกันแล้วนะความซื่อสัตย์มันต้องเกิดสิค่ะนี่ก็เป็นเสียงของนักข่าวนะคะความซื่อสัตย์มันต้องเกิดสิเพราะว่าตกลงกันแล้วทวงว่าเดี๋ยวจะต้องมาให้ข้อมูลใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรใช่และนี่ก็เป็นภาพของบอสแซมนะคะตอนที่เข้าไปแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างชุลมุนเหมือนกันนะคะเป็นภาพเดียวกับคุณกันเลยอ่ะเพราะว่านักข่าวเต็มไปหมดเลยส่วนบอสมินพีชยาที่มีกระแสข่าวว่าไปพบกับตำรวจเมื่อวานนี้แต่ตอนแรกไม่มีใครยืนยันทีนี้ประมาณ 20:50 นาทีเกือบ 3:00 นะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ทั้ง2คนถูกตำรวจสอบปากคำนาน5ชั่วโมงคุณแซมนะคะนี่บอสแซมรีบเดินออกไปค่ะเหมือนกับเป็นทางเชื่อมอาคารที่จอดรถนะคะแล้วก็สวมหน้ากากสีดำแว่นตาสีดำเดินก้มหน้าออกไปแบบเร็วมากๆแล้วก็เนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวพยายามจะวิ่งตามไปบริเวณลานจอดรถแต่ว่าไปแล้วนะคะไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ก่อนที่รถจะขับออกไปส่วนบอสมินที่กำลังเดินอยู่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารนี่ค่ะโหนะคะเราตาดีนะคะก็นี่วิ่งเลยนะคะนี่ค่ะวิ่งไปเลยคือน่าจะเห็นนักข่าวอยู่ข้างล่างแล้วแหละแล้วก็รีบวิ่งไปที่อาคารจอดรถเพราะว่านักข่าวพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรีบวิ่งไปที่อาคารจอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คลาดกันนี่เห็นไหมฮะมีช่วงนึงที่หันมามองเหมือนเห็นทีมข่าวอยู่ข้างล่างก็เลยรีบวิ่งไปที่รถนะคะแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว